ความเห็นของอาจารย์หลังจากที่มีคำวิจัยออกมาอาจารย์มีข้อสังเกตประการใดไหมครับความจริงก็เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับเพราะว่าITV เนี่ยแม้จะมีวัตถุประสงค์นะครับข้ออื่นๆที่เป็นการทำสื่อคือต่อให้ไม่ได้ทำโทรทัศน์แล้วเนี่ยแต่ยังมีวัตถุประสงค์ทำสื่อโฆษณาทำสื่ออื่นอีกนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยการวิจัยว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่อเนี่ยก็ตรงกับสิ่งที่เคยเป็นมาตรฐานของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในปี2563คือ18ถึง19ทับ2563อันนั้นเนี่ยแนวนี้เลยคือมันมี2แนวแนวของคุณธนาธรเนี่ยขอเพียงมีวัตถุประสงค์ว่าเป็นสื่อก็เป็นสื่อเลยแต่ว่าพอ1ปีถัดมานะครับคำวินิจฉัยที่18ถึง19ทับ2563เนี่ยท่านอีกแบบนึงมีเพียงแค่วัตถุประสงค์เป็นสื่อยังไม่เป็นต้องประกอบกิจการจริงและมีรายได้จริงถึงเป็นสื่อซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากใช้แนวเดียวกัน ITV ไม่ใช่สื่อเพราะว่าแม้ว่าITV จะมีเรื่องอื่นอยู่เนี่ยแต่เรื่องอื่นก็ไม่ได้ทำสำคัญคือที่ท่านประธานคิมนะครับได้ตอบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเนี่ยจากวิดีโอที่บันทึกไว้เนี่ยตอนประชุมเนี่ยก็คือว่ามีคนถามว่าขณะนี้ ITV มีการประกอบกิจการอะไรหรือไม่ท่านประธานตอบว่าไม่มีการดำเนินการใดๆและตรงนี้คือสิ่งที่ท่านประธานคิมไปให้การแบบเนี้ยในชั้นไต่สวนในศาลรัฐธรรมนูญก็จบนะครับเพราะศาลท่านก็ยึดถือตามแนวทางที่ท่านเคยยกคำร้องส.ส.ฝั่งรัฐบาลขณะนั้น ITV ก็ไม่ใช่สื่อนะครับไม่ถือหุ้นก็ไม่ถือว่าถือหุ้นสื่อนะครับเพราะต้องถือหุ้นสื่อ ITV ต้องเป็นสื่อถึงจะพ้นตำแหน่งทีนี้ในข้อสังเกตของผมเนี่ยก็คือว่าข้อที่2นะครับก็คือว่าศาลเนี่ยถือว่าแม้จะถือหุ้นเพียงแค่ 0.0035% นะครับก็ถือว่าถือหุ้นแล้วอันนี้แตกต่างจากคดีของคุณชาญชัยอิสระเสนลักษณ์ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับได้วินิจฉัยไว้ว่าคุณชันชัยถือหุ้น AS เนี่ยนะครับเพียงจำนวนน้อยไม่สามารถจะไปมีอิทธิพลครอบงำหรือสั่งการใดๆนะครับไม่สามารถจะทำให้ AS นั้นใช้สื่อในการเอื้อประโยชน์ต่อคุณชันชัยได้เลยเพราะสื่อมันน้อยที่ครอบงำเนี่ยที่ครอบครองอยู่หุ้นมันน้อยเกินไปคืออันเนี้ยศาลท่านประมาณว่าหุ้นเดียวก็ถือว่าถือแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยเห็นได้ว่าแตกต่างนะครับไปจากแนวทางของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีคุณชาญชัยแต่ผลเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อ ITV ไม่ใช่สื่อซะแล้วไม่สื่อมวลชนซะแล้วเนี่ยจะถือหุ้นก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปงั้นเพราะว่าการจะพ้นตำแหน่งส.ส.เนี่ยต้องถือหุ้นสื่อมวลชน ITV ไม่สื่อมวลชนแม้จะถือหุ้นก็ไม่ผิดตามมาตรานี้จึงเป็นส.ส.ต่อไปแต่ถ้ามองจากแนวคำวินิจฉัยที่ออกมาครับอาจารย์แสดงว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสลักษณะคล้ายกันแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยบรรทัดฐานของคำว่าต่อให้ถือหุ้นเดียวก็ถือว่าถืออย่างเงี้ยแสดงว่าแนวมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ในอนาคตอันเนี้ยนะครับเป็นข้อที่ต้องระวังกันให้มากคือผมเรียนว่าผมเทียบเคียงนะครับกับเรื่องของรัฐมนตรีถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับมาตรา87เนี่ยก็ห้ามรัฐมนตรีถือหุ้นนะครับในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดคำถามคือหุ้นเดียวก็ถือว่าถือหุ้นใช่ไหมพอไปดูในพ.ร.บ.การจัดการหุ้นของรัฐมนตรีเนี่ยพ.ร.บ.บอกว่าต้องถือหุ้น 5% ขึ้นไปถึงจะถือหุ้นนะครับทีนี้ไอเราเนี่ยนะครับในกรณีของส.ส.เนี่ยมันไม่มีเขียนไว้ไงนะครับในกฎหมายลูกว่าต้องถือหุ้นเท่าไหร่จึงถือว่าถือหุ้นสื่อมวลชนศาลท่านก็ตีความว่าแตกต่างกันไงประเด็นของเรื่องคือว่าขณะนี้เนี่ยอะไรคือมาตรฐานของศาลศาลฎีกาก็บอกว่าถือหุ้นน้อยมากเนี่ยไม่นับว่าถือนะครับเพราะว่าเจตนารมณ์คือต้องครอบงำสื่อน้อยขนาดนี้ไม่ถือว่าถือขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าหุ้นเดียวก็ถือว่าถือนะครับมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ขณะที่ประชาชนเนี่ยเราก็คาดหวังความยุติธรรมที่มันมาตรฐานเดียวกันอะนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของระบบของเราเองนะคุณอ๊อกระบบเราเองที่มันมี2มาตรฐานน่ะก่อนเลือกตั้งก็จบที่คนชี้ขาดคือศาลฎีกาหลังเลือกตั้งเป็นศาลรัฐธรรมนูญถ้าท่านไม่มาในแนวทางเข้าหากันเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันในแง่ของการสร้างมาตรฐานว่าตกลงแล้วเรื่องจะเอายังไงนะครับดังนั้นผมก็เรียนอย่างนี้ฮะสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือควรจะจบซะก่อนนะครับเพราะจริงมาตรา98วงเล็บ3เนี่ยนะมันคือคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.นะครับกกต.ถ้าพบเรื่องนี้ก็ไม่ให้เขาสมัครไปเลยถ้าคิดว่าเขาถือหุ้นสื่อนะครับเพราะก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับผู้ถูกไม่ให้สมัครส.ส.เพราะถือหุ้นสื่อเนี่ย
สามารถไปร้องศาลฎีกาได้เหมือนคุณชาญชัยใช่ไหมกรณีของคุณพิธาเนี่ยเนื่องจากว่ากกต.เขาปล่อยให้สมัครแล้วก็เลือกตั้งแน่นอนว่าเวลามันกระชั้นชิดด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องคือก็ปล่อยให้เลือกตั้งไงพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บมันก็กลายไปอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ในภาพใหญ่นะครับคุณอ๊อกผมคิดว่าเราต้องมาแก้กฎหมายให้มันเป็นมาตรฐานเดียวไม่งั้นประชาชนก็งงฮะเว้งวางว่าตกลงแล้วมาตรฐานตุลาการของเราในเรื่องนี้คืออะไรผมเนี่ยโดยส่วนตัวในฐานะเป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะครับกฎหมายจะดูแค่ตัวหนังสือไม่ได้ต้องดูที่เจตนารมณ์หรือเป้าหมายมาตรานี้เนี่ยนะครับมีขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ส.ส.มาครอบงำสื่อเพราะครอบงำสื่อคือครอบงำประชาชนถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวหรือเพียงแค่ไม่ถึง 1% จะครอบงำยังไงใช่ไหมครับมองจากวันนี้ไปวันนี้เคสที่1ที่เกี่ยวกับก้าวไกลเกี่ยวกับคุณพิธารอดแล้วแต่ทีนี้มันยังมีกรณีคือ31มกราคมที่มีคดีเกี่ยวข้องกับก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาอีกคดีหนึ่งทีนี้มันอีกหนึ่งอาทิตย์มันก็มีการประเมินมีข้อสังเกตกันว่าโดยส่วนใหญ่แนวทางที่จะมักจะเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยถ้าคดีหนึ่งรอดอีกคดีจะไม่ค่อยรอดประมาณอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมองในมิติการเมืองนะแต่ถ้ามองในมิติกฎหมายอาจารย์ประเมินยังไงผมคิดว่า เนื่องจากดูที่คำร้องคำร้องก็ขอหยุดการกระทำไม่ได้ขอยุบพักทีนี้ศาลท่านเนี่ยเขาไม่ได้ขอยุบพักแล้วศาลท่านไปยุบเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับคือถ้าขอแล้วให้ยุบแล้วท่านยุบก็เรื่องใหญ่อยู่แล้วนี่ไม่ได้ขอแล้วไปยุบเรื่องก็ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกผมไม่คิดว่าศาลท่านจะเอาตัวลงมานะครับในเรื่องที่มีปัญหาตามมามากมายอย่างนี้นะครับเขาหน้าคือปกติหลักของทางรัฐธรรมนูญหรือมหาชนเนี่ยบางครั้งศาลก็ให้มากกว่าที่ขอได้ถ้าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมใช่ไหมครับขณะที่หลักทางศาลแพ่งอย่างเงี้ยจะให้เท่าที่ขอถ้าเรียกค่าเสียหายเท่านี้ศาลจะให้มากกว่าไม่ได้นั่นหลักทางแพ่งแต่ทางรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประชาชนเขาถือว่าศาลสามารถให้มากกว่าที่ขอแต่การให้มากกว่าที่ขอในกรณีแบบเนี้ยคือไม่ได้ขอยุบพรรคแล้วไปยุบพรรคให้เนี่ยมันก็จะเกิดผลที่มาที่ศาลรัฐธรรมนูญผมค่อนข้างมองว่าศาลท่านไม่น่าจะยุบพรรคนะครับแต่คราวหน้าจะมีการไปร้องยุบพรรคอีกนั่นก็อีกเรื่องนึงนะส่วนจะสั่งให้หยุดการกระทำยังไงเดี๋ยวต้องรอฟังกันหรือยังไงก็ต้องรอฟังกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงทีนี้มองในมิติการเมืองทิ้งท้ายครับอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ถ้ามองในมิติการเมืองเนี่ยจะทำให้พรรคก้าวไกลมีขวัญกำลังใจมากขึ้นไหมและจะการได้กลับมาสู่สภาคุณพิธาเนี่ยอาจารย์ประเมินว่ามันจะทำให้การเมืองไทยคึกคักกว่าเดิมไหมหรือจะมีจุดอะไรที่เป็นข้อสังเกตในทางการเมืองความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องไปถึงศาลแต่แรกอยู่แล้วไอทีวีไม่ใช่สื่อคือกกต.เนี่ยไม่ควรจะไปร้องสามดูอยู่แล้วมันควรจบได้ชั้นกกต.งั้นที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะไอทีวีไม่ใช่สื่อมวลชนใช่ไหมฮะก็กลับสู่ความปกตินั่นเองนะฮะก็คือหมายถึงว่าถ้าไอทีวีเป็นสื่อก็แล้วไปหรือออกลูก50-50ได้สองทางอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ประกอบกิจการใดไม่ใช่สื่ออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นมากกว่านี่นะครับอยู่ที่รัฐบาลมากกว่าเพราะเหมือนฝ่ายค้านได้เติมพลังขณะที่สว.ซึ่งไม่เคยวิจารณ์รัฐบาลไม่เคยอภิปรายรัฐบาลตอนนี้สว.ก็มาเข้าชื่อกันเปิดอภิปรายรัฐบาลแม้จะไม่ใช่ลงการลงมติเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฝ่ายค้านรัฐบาลตอนนี้ก็มีสว.ด้วยนะแล้วพอสว.เนี่ยหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนเดิมก็กลับมาแล้วนะอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าฝ่ายค้านเข้มแข็งขึ้นสว.ก็มาออกโรงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่พอถึงเดือนพฤษภาคมนะครับสว.ชุดนี้หมดวาระไปนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับการเป็นนายกการเลือกนายกเนี่ยมันเรื่องของเสียงข้างมากของสส.อย่างเดียวไม่มีสว.มาช่วยบทช่วยอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าสมการการเมืองมันกำลังจะเปลี่ยนไปสู่สภาวะที่เรียกว่าเป็นเรื่องของสภาผู้แทนอย่างเดียวแล้วนะครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีคุณอาจารย์มากครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ